ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ดูรายการ Facebook Live ของเราจากสื่อที่กำลังทำอยู่นะคะกำลังนั่งทบทวนกับ25ปีของการละสังขารของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องเล่ามากเลยค่ะวันนี้เป็นวันโกนนะคะเป็นวันศุกร์ที่8ก็อยากชวนคุยก่อนนอนวันนี้ว่าเราได้เรียนรู้อะไรกับครูบาอาจารย์บ้างเดี๋ยวคุณแม่กำลังพยายามที่จะดู Facebook ของเราว่าไปถึงไหนโดยมีคนดูเราอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองดูว่าจะดูได้ยังไงนันทวันมาดูสิเราเข้าไปใน Facebook ของเราแล้วกดได้ไหมอันนี้คือพยายามทำงานกันอยู่นะคะเราเห็นตรงนี้ชัดเจนแล้วเอาละค่ะคุณแม่เริ่มเห็นแล้วมีคนเริ่มเข้ามาดูเราอยู่ตอนนี้ประมาณสัก50กว่าคนนะคะก็พยายามทำงานเท่าที่จะทำได้โดยที่ใช้คนให้น้อยที่สุดแล้วก็เรียนรู้กับการที่จะเห็นว่าใครเข้ามาคุยกับคุณแม่บ้างไม่มีใครรู้ว่าคุณแม่จะออกอากาศหรือไม่ออกอากาศก็ตอนนี้ทำงานแบบต้องใช้คำว่ามีแรงก็ทำนะคะวันนี้ก็ได้พักทั้งวันเมื่อวานนี้ก็ทดลองกำลังว่าถ้าทำงานตามปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งมันก็จะบอกเลยค่ะว่ามันทำได้ประมาณไหนก็ไม่ต้องห่วงนะคะการเรียนรู้กับการละสังขารของท่านอาจารย์พุทธทาสหรือว่าผู้นำทางสติปัญญาของสังคมโลกท่านหนึ่งเนี่ยคุณแม่รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยไม่ทำไม่ได้ละคือมันมีเรื่องราวที่คุณแม่อยากเล่าที่มันได้เห็นเองกับตาได้ทันเห็นก่อนที่จะมันอาจจะไม่ได้มีความพร้อมในการที่จะเล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะคือถ้าจำได้ก็อยากเล่าว่าในช่วงเวลาที่เราอยู่ที่สวนโมกเมื่อ28ปีคุณแม่จำได้ว่าเราปิดเสถียรธรรมสถานนะคะก่อนที่ท่านอาจารย์จะเสียชีวิตสักประมาณ1สัปดาห์เนี่ยเราเอาคนของเราทั้งหมดเนี่ยลงไปจัดสวนณบริเวณอาคารที่เราสร้างไว้เป็นอาจริยบูชาที่จะดูแลท่านอาจารย์หลังจากที่ท่านจะกลับมาจากสิริราชนะคะแล้วเราก็คาดเดาเอาเองว่าท่านอาจารย์จะต้องนอนอยู่กับเตียงคล้ายๆหลวงพ่อชาแล้วเราก็อยากให้เตียงนั้นเนี่ยมันถูกจัดอยู่ในห้องที่ทอดสายตาไปแล้วเห็นพระอโรกิเตศวรโพธิสัตว์เพราะท่านเป็นคนที่สอนให้พวกเราได้รู้จักคุณธรรมของพระโพธิสัตว์พระอโรกิเตศวรโพธิสัตว์ที่สวนโมกเนี่ยก็จะเป็นเพศชายนะคะแล้วก็มีคุณธรรมคือมีความบริสุทธิ์มีเมตตามีปัญญาแล้วก็มีขันติคือมีความบริสุทธิ์มีความสุจริตมีสัจจะนะคะมีเมตตามีความรักไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมีปัญญาในการใช้ชีวิตจัดการด้วยความไม่ประมาทแก้ปัญหาเปลี่ยนร้ายกายดีได้แล้วก็มีความขันติคือความอดทนอดกลั้นไม่ใช่อดทนธรรมดาแต่อดกลั้นต่อกิเลสแล้วยังกั้นต่อคำดูถูกกล่าวร้ายสิ่งที่มันไม่เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นนั่นเราก็คุ้นชินอยู่กับคุณธรรมของพระอโวโรกิเตศวรโพธิสัตว์ช่วงนั้นคุณแม่ได้ไปจัดสวนตรงบริเวณพื้นที่ของพระอโวโรกิเตศวรโพธิสัตว์คุณแม่รัญจวนก็พาพวกเราเนี่ยค่ะไปทำงานเช้าเราก็ลงทำงานพอกลางวันท่านก็ไปส่งบินโตให้กำลังใจคุณแม่ว่าต้องอดทนต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่า
เราก็เป็นผู้หญิงที่ลุกขึ้นไปกล้าทำอะไรที่สวนโมกก็ต้องรู้อยู่ว่าที่สวนโมกก็แรงนะคะพอเราจะไปปูหญ้าก็คิดว่าเราจะไปทำสนามกอล์ฟอะไรประมาณนี้แต่มันเป็นคนส่วนน้อยที่คิดอย่างนั้นแต่ด้วยคุณธรรมของพระอโวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ทำให้เรากระโจนข้ามการมองของโลกโลกหรือแบบชาวบ้านไปแต่คุณแม่ก็เห็นคุณแม่รัญจวนเนี่ยคอยให้กำลังใจเหมือนกับท่านก็รู้เพราะท่านก็เป็นผู้หญิงที่อยู่ที่สวนโมกเพราะฉะนั้นใครที่จะไปทำอะไรที่นั่นที่แปลกไปจากที่สวนโมกเป็นก็ดูไม่ธรรมดาทั้งสิ้นแต่เนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยในระยะหลังได้ถวายงานที่สวนโมกได้ไป เรียนรู้กับท่านอาจารย์ได้ไปถวายตัวเป็นศิษย์ตั้งแต่การแจกของส่องตะเกียงตอนพายุเกนะคะก็ไปถวายตัวเป็นศิษย์ท่านอาจารย์ก็ให้กำลังใจเสมอมาท่านก็จะเรียกคุณสรรสนีดีนะที่รู้จักให้ตัวเองไปแจกของคนอื่นก็รู้จักให้ตัวเองคืออย่างน้อยก็ไปฟังปฏิจจสมุปบาทที่สวนโมกไปปฏิบัติที่สวนโมกไปฟังธรรมที่สวนโมกจนกระทั่งเรารู้สึกว่าธรรมะในเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้แล้วก็ยังใช้มาจนถึงทุกวันนี้มันทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมันง่ายรัดสั้นอยู่ตลอดเวลาไม่มียูนิฟอร์มไม่มีสถานที่ไม่มีเครื่องแบบแต่ว่ามันคือปัจจุบันขณะที่มันมีผัสสะการกระทบแล้วเราก็ต้องมีสติรู้ทันไหวรู้ทันความรู้สึกรู้ทันเวทนาเห็นเวทนาเกิดดับฉับพลันไม่เป็นฐานหรือเหตุปัจจัยให้มีตัณหาภพชาติแห่งทุกข์ก็ไม่มีคุณแม่ก็โอ้มันเป็นอะไรที่เข้าใจได้แล้วถ้าเผื่อเราปรารถนาที่จะมีชีวิตของการบทเรียนแบบศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์มันก็ทำให้คุณแม่รู้สึกว่าสวนโมกคือบ้านนะคะก็กระโจนข้ามเสียงวิพากษ์วิจารณ์อะไรไปได้เป็นบุญที่เราข้ามความรู้สึกตรงนี้ไปได้เราไม่รู้สึกว่าเราจะไปทำความดีแล้วคนจะมาประมาทหรือว่ามามองอย่างระแวงคุณแม่ผ่านตรงนี้ได้จนกระทั่งวันที่วันที่8นะคะไปอยู่ได้ประมาณสัก5วันละเตรียมตัวที่จะจัดพื้นที่และทำสวนบริเวณอาคารอาจารยบูชาที่คุณแม่รัญจวนก็ระดมลูกศิษย์มาช่วยกันปรากฏว่าก็ได้ยินประกาศว่าท่านอาจารย์จะกลับโอ้พวกเราก็ดีใจแต่ในความดีใจเนี่ยมันทำให้เราต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานจากที่เราจะจัดสวนตรงบริเวณพระอโวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ก็ต้องย้ายต้นไม้ทั้งหมดจะมีกลุ่มเฮอริโคเนียซึ่งเราก็เลือกพันธุ์ไม้ไปที่จะอยู่ได้นานอยู่ในป่านะคะไปณบริเวณที่ท่านอาจารย์ได้เขียนมรดกไว้ว่าร่างของท่านจะถูกฝังอยู่ในหลุมทรายที่ท่านเตรียมของท่านเอาไว้ท่านเตรียมโลงศพของท่านเอาไว้ท่านสอนพวกเราว่าโลงศพก็คือความดีที่พวกเราทำป่าช้าก็คือสิ่งที่เรากำลังทำออกไปในโลกใบนี้คุณแม่เนี่ยมีสมชายมีชมเนี่ยที่ลงไปทำงานด้วยก็เอาของกับคนเนี่ยไปเป็นขบวนเลยนะคะเพราะตั้งใจจะไปเรียนรู้กับท่านอาจารย์ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงละสังขารวันนั้นเนี่ยเรายืนรอท่านอาจารย์ที่ลงจากเครื่องบินที่รับท่านอาจารย์จากศิริราชเรามองเห็นท่านอาจารย์เนี่ยนอนอยู่บนเปลผ่านหน้าเราความรู้สึกของเราตอนนั้นก็คือเราได้เห็นการแสดงธรรมที่ยิ่งใหญ่มากมันเหมือนคำสอนของท่านอาจารย์มันดังขึ้นมันไม่มีกูไม่มีของกูไม่มีตัวกูมันรู้สึกได้ว่ามันกำลังมองเห็นท่านอาจารย์แสดงธรรมครั้งสุดท้ายร่างที่สงบและผ่านเราไปเข้ากุฏิที่อยู่ที่ห้องน้ำที่ท่านอาจารย์อยู่เนี่ย
มันกลายเป็นการส่งท่านอาจารย์ครั้งสุดท้ายคืนสังขารที่สวนโมกข์คุณแม่จำได้ว่าก่อนที่ท่านอาจารย์จะไปโรงพยาบาลเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการปั้นท่านอาจารย์เป็นขี้ผึ้งเราจำได้ว่าเราเคยเอาศิลปินที่จะปั้นท่านอาจารย์เนี่ยไปเพื่อจะวัดตัวท่านอาจารย์ตอนนั้นท่านอาจารย์เริ่มอาพาธใหม่ๆท่านก็ออกมาเพื่อที่จะให้ถ่ายรูปวัดตัวแต่ว่าก่อนนั้นหนึ่งวันท่านอาจารย์ไอเป็นเลือดเราอยู่กันที่สวนโมกข์นานาชาติคุณแม่รัญจวนก็ถูกตามตัวพวกเราก็ไปนั่งดูท่านอาจารย์นั่งนิ่งๆ นั่งนิ่งๆสงบเป็นปกติจะมีแต่กลุ่มหมอที่ดูแลที่ดูตระหนกแต่ถ้าอาจารย์นั่งนิ่งแล้วยังแสดงธรรมเป็นปกติคุณแม่ก็เริ่มมองเห็นว่าเวลาครูบาอาจารย์ป่วยไข้เนี่ยท่านสอนนะท่านแสดงให้เราเห็นท่านไม่ได้พูดด้วยปากแต่การใช้ชีวิตอยู่กับความเจ็บป่วยของท่านอาจารย์คือการแสดงธรรมท่านหาความสุขได้จากการป่วยไข้ท่านก็เห็นคุณแม่ก็นั่งอยู่ในกลุ่มลูกศิษย์ตรงที่เป็นก้อนหินท่านนั่งอยู่บนโต๊ะปูนตัวที่ท่านนั่งอยู่นะแล้วเราก็มีโต๊ะปูนตัวอื่นๆเราก็นั่งฟังท่านก็สอนช่วงนั้นก็เป็นช่วงจะเข้าพรรษานี่แหละเราก็ได้ยินเสียงท่านกำลาบลูกศิษย์แลดเหลืองแลดขาวอย่าหลงตัวอะไรท่านก็ว่าไปเราก็โอ้ได้ครูบาอาจารย์ที่กล้าสอนตรงเขกหัวเราน้อมตัวเข้าไปรับฟังท่านมันมีความสุขเช่นนี้เองท่านถามคุณแม่ว่ามาเมื่อไหร่เราก็บอกไปในช่วงสุดท้ายที่ยังพูดคุยได้ท่านก็ยอมรับว่าท่านไม่ได้จำเรื่องวันเดือนแล้วแล้วท่านก็สอนลึกลงไปว่าเวลาที่มันจำไม่ได้มันก็จำไม่ได้นะมันคือการไร้สัญญาความจำได้มันก็คือการไร้ตัวตนด้วยนะคุณแม่ก็ฟังยังไม่ค่อยรู้เรื่องตอนนั้นแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกที่คุณแม่รู้สึกว่าธรรมะมันอาบรถท่านเมตตามากที่คุณแม่รัญจวนพาคุณแม่เข้าไปก็จะมีเราสองคนท่านก็นั่งอยู่หน้ากุฏิก็ท่านก็บอกว่าให้เข้ามานะอย่าไปหยุดเขาที่จะมาวัดตัวเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าไม่ได้เจ้าค่ะถ้าอาจารย์อาพาธอยู่เราไม่รบกวนท่านก็บอกแต่เขาเตรียมตัวแล้วนะคือท่านให้ความสำคัญกับงานนะก็เราทำได้นะแต่คุณแม่ก็ไม่ทำนะคะด้วยความเคารพครูบาอาจารย์แล้วตอนที่ท่านสอนในช่วงที่ท่านเปิดเผยว่าท่านจำไม่ได้แล้วท่านก็เล่าเป็นขำๆว่าเวลาจะอยากอาหารก็บางทียังคิดอยากกินมาม่าเนี่ยเราก็ขำไม่ค่อยออกนะคะแต่เรารู้เลยว่าคือถ้าอาจารย์ไม่มีความลับอ่ะแล้วก็ถ้าอาจารย์ไม่ตายไปพร้อมกับพวงกุญแจเมื่อระลึกได้ก็เอากุญแจออกไปให้ท่านสิงห์ทองเราเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเรารู้สึกแล้วเราต้องมีอะไรกันมากมายสุดท้ายเมื่อเสียงประกาศว่าถ้าอาจารย์ละสังขารเนี่ยแทนที่เราจะร้องไห้กันนะคะเพราะเราเห็นอย่างเงี้ยเป็นระยะท่านก็เมตตาถามท่านอาจารย์โพว่าคุณสรรสนีเข้ามาสอนอะไรคือคุณแม่ก็อยากทำอานาปานสติภาวนาเป็นศิลปะในการใช้ชีวิตกับคนรุ่นใหม่กลุ่มน้ำใจก็ประกาศเราก็ให้ทุนนะคะมาอบรมทีก็ให้ทุนคนละ500ถ้ามาอบรมเสร็จก็ไม่ต้องใช้ทุนถ้าใครไม่มาก็ต้องคืนทุนก็ทำกันเป็นพันที่สวนโมกข์นานาชาติก็เป็นที่พักค
ของเด็กๆเราก็เดินถือตะเกียงนําเด็กๆไปกราบท่านอาจารย์ไปฟังปฏิจจสมุปบาทนี่แหละค่ะตีสามก็ต้องลุกกันแล้วรู้สึกมันฮึกเหิมมากตอนที่ท่านอาจารย์ยังแข็งแรงเดินออกมามีไม้เท้าวางตึงเหมือนราชสีห์นะคะคุณแม่จําได้เนี่ยวันที่กราบท่านที่พายุเกเนี่ยท่านออกมาแสดงธรรมตอนตีสามเนี่ยเราไปนั่งรอท่านเหมือนราชสีห์คำรามท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายอย่างเงี้ยแล้วเสียงหัวเราะของท่านอาจารย์เนี่ยบางทีเราก็รู้ว่าท่านอาจารย์ดุนะมันก็ทําให้เรารู้สึกเบิกบานนะคุณแม่ก็อธิบายไม่ถูกก็นึกถึงท่านอาจารย์วันนี้มากเลยค่ะในวันที่ตัวเองก็ป่วยไข้พักฟื้นอยู่ที่หุบเขาเราได้เป็นสัก 1% ของท่านอาจารย์ก็ดีแล้วยังมีคำสอนท่านอาจารย์ก้องอยู่ในหูคุณแม่ถูกสอนปฏิจจสมุปบาทโดยท่านอาจารย์จนเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณแม่คิดว่าถ้าใดท่านใดเนี่ยไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทก็จะเป็นชาวพุทธที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็มีความรู้สึกว่าวันนี้ที่ลุกขึ้นมาทำงานเนี่ยอยากเล่าว่าเมื่อเช้าเนี่ยค่ะก็ตื่นขึ้นมาประมาณสักก่อนตีสี่นะคะก่อนได้ยินเสียงระฆังที่นี่เขาระฆังตีสี่คุณแม่ก็ลุกขึ้นมาเตรียมตัวอยากออกกำลังกายฟังเสียงสวดมนต์ไกลๆแล้วก็อยากรดน้ำต้นไม้เพราะเป็นการพักฟื้นทำเท่าที่ทำได้พอแสงเริ่มสว่างเนี่ยคุณแม่ก็เปลี่ยนมาจับสายยางรดน้ำต้นไม้ถ้าท่านดูกุหลาบท่านจะเห็นว่ากุหลาบเนี่ยดอกหายไปหมดแล้วซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยบานสะพรั่งอยู่เหลือแต่ดอกตูมที่จะบานใหม่ในวันพรุ่งนี้มันหายไปไหนท่านรู้ไหมคะดอกกุหลาบหายไปไหนคุณแม่ให้ทุกคนลองเดาดูคุณแม่ต้องสลับดื่มน้ำด้วยนะคะตอนนี้เห็นไหมคะดอกกุหลาบดอกหายไปหมดเลยถ้ามีสวิตชิ่งก็อยากให้ดูว่าดอกกุหลาบไปไหนการได้เรียนรู้กับครูบาอาจารย์คุณแม่เห็นอะไรตอนนี้ทำรายการคนเดียวต้องสลับดื่มน้ำพี่ติ่งบอกคุณแม่อย่าลืมดื่มน้ำใครเข้ามาฟังบ้าง211คนตอนนี้คุณแม่จะเปิดดูว่าใครเข้ามาดูบ้างยังไงปรับหน้าจอยังไงจ๊ะเห็นแล้วมีใครเข้ามาบ้างละจ๊ะช่วงเวลาดื่มน้ำแสดงว่า210คนเนี่ยอยากรู้ใช่ไหมว่าดอกกุหลาบไปไหนใช่ไหมพี่ติ่งเข้ามาหรือยังขึ้นดังรวดเร็วเลยค่ะเลยดูไม่ทันเลยค่ะว่าเข้าอ๋อ219เอาเร็วกดแชร์ออกไปเดี๋ยวนี้อยู่ในเจกันจ้ะอยู่ในเจกันจ้ะผิดอ้าวตอบมาแล้วกุหลาบไปไหนจ้ะนี่แฟนคลับประจำหายไปเลยนะหายไป1เดือนเนี่ยนะคะไม่อยากให้รอนานเราไม่ได้ประกาศขายของเดี๋ยวลูกค้าหมดอ้าวค่ะตอนเช้าที่คุณแม่มารดน้ำแล้วคุณแม่ก็หายใจอย่างมีสตินี่แหละค่ะพอเสียงสวดมนต์เนี่ยมันก็เป็นคลื่นเราก็ออกกำลังกายเดินจงกรมอยู่พอลงมานั่งตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยเก้าอี้ตัวเนี้ยก็ดอกกุหลาบมันก็หอมมากเลยค่ะหลังจากสวดมนต์แล้วฟ้าก็เริ่มแดงขึ้นมาเนี่ยคุณแม่ก็เก็บเป็นภาพแล้วก็มักจะมีธรรมะในกลุ่มไลน์เฉพาะนะคะว่าวันนี้จะทำอะไรแล้วคุณแม่ก็บอกว่าวันนี้เราจะเก็บกุหลาบวันที่ท่านอาจารย์ละสังขารคือลมหายใจของท่านอาจารย์คืนสู่ธรรมชาติดินน้ำไฟลมคืนสู่ธรรมชาติ
ใน28ปีแห่งการละสังขารของท่านอาจารย์ในวันนั้นซึ่งเราก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นคุณแม่อยู่ตรงนั้นเราไม่ได้ร้องไห้ในวันที่ท่านอาจารย์ตายเลยแต่เรายังทำงานเปลี่ยนที่จัดสวนตอนที่เอาศพออกจากกุฏิท่านอาจารย์เพื่อจะไปในหลุมฝังศพที่เราไปจัดสวนเหมือนเราจัดที่นอนของครูบาอาจารย์เราซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายที่เราได้ทำงานถวายมันอาถรรพ์มากเลยนะฮะมันไม่มีเสียงร้องไห้แต่มันมีเสียงของความเข้มแข็งของลูกศิษย์คุณแม่นึกถึงโมเมนต์นั้นเลยท่านอาจารย์ยังคืนธาตุดินไปนอนอยู่ในบ่อซีเมนต์และเอาทรายกบท่านอาจารย์ไว้เราจัดสวนย้ายฮอริโคเนียจากที่เรายังไม่ได้จัดที่พระอวโรกิเตสวนไปตรงนั้นมันก็เชื่อมกันทำไมเราอาจหารที่จะมองเห็นความจากพรากเพราะท่านอาจารย์ทำให้เราดูอยู่ให้เราเห็นเย็นให้เราสัมผัสตอนที่ร่างท่านอาจารย์ผ่านเราตอนที่มีลมหายใจกับไม่มีลมหายใจไม่ได้ต่างกันตอนที่เอาศพท่านอาจารย์เข้าไปในหลุมก็เห็นท่านอาจารย์ตอนที่ท่านอาจารย์ลงจากเครื่องบินเข้ามาในสวนโมกมันก็ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ไม่ได้อยู่ในรูปลักษณ์ข้างนอกแล้วแต่อยู่ในหัวใจของลูกศิษย์แล้วท่านคือท่านอาจารย์ของเรามันปรากฏขึ้นเลยค่ะโมเมนต์อย่างนั้นนะเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เพราะฉะนั้นเราจะเสียดายทำไมกับดอกกุหลาบซึ่งมันก็คือดินน้ำลมไฟซึ่งเราชอบมานั่งตรงนี้เพราะว่ามันสวยมันหอมมันมีความสุขเราก็สุขอยู่คนเดียวเห็นอยู่คนเดียวคุณแม่ก็เห็นแม่ชีเขาเตรียมกระจาดมาพร้อมกับเครื่องมือที่เราจะเริ่มเก็บแล้วก็เห็นว่าเก็บคนเดียวไม่ทันหรอกที่มันกว้างใหญ่ก็เลยให้เด็กๆปะปากะยอที่เป็นมือปลูกมือขุดหลุมเขาได้เรียนรู้เลยว่าสิ่งที่เขากำลังจะตัดเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาทำไม่ใช่ใครมาตัดหรือใครมาซื้อแต่สิ่งที่เขาทำคุณแม่เอาเด็กประกบกับการทำงานปรากฏว่าเราตัดกุหลาบกันหมดในทุกแปลงที่เราปลูกได้มาทั้งหมดประมาณสัก6กิโลกว่าๆกองเต็มอยู่ข้างหน้าคุณแม่เนี่ยค่ะแล้วคุณแม่ก็สอนคนในลายเฉพาะว่าวันนี้เป็นวันละสังขารของท่านอาจารย์วันหนึ่งเราก็ต้องโรยวันหนึ่งเราก็ต้องร่วงวันหนึ่งเราก็ถูกตัดมันจะอยู่ตรงไหนพีเรียดไหนมันก็อยู่ที่กรรมของเราด้วยแล้วกุหลาบจะไปไหนไปให้ไกลยังไงคุณแม่ก็ส่งเข้าไปเราได้ความรู้จากพี่หมอนุ้ยอยู่แล้วว่ามันเอาไปทำไซรัปได้มันมีวิตามินซีมันอาจจะเอาไปช่วยคนได้มันอาจจะเอาไปเป็นสิ่งที่เป็นภูมิคุ้มกันในช่วงโควิดได้คุณแม่ไม่รู้สึกเสียดายด้านนั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้สึกว่าแหมมันไม่น่าตัดไม่รู้สึกเลยแต่กำลังจะติดตามว่าไซรัปกุหลาบของเราจะไปถึงไหนบ้างถ้าเรายอมเห็นการจัดการที่กล้าตัดสินใจกับการที่จะทำลายอัตตาของเราปรากฏว่าได้ผลมากค่ะคณะแม่ชีก็เอาดอกกุหลาบกองโต6กิโลของเบาๆ6กิโลคือกุหลาบเนี่ยมันไม่ได้หนักณขนาดนั้นถ้าเราไปเอาเกสรออกเอาขั้วออกจาก6กิโลก็จะเหลือ3กิโลครึ่งนะคะแล้วก็เอาไปทำน้ำใส่รับพี่หมอนุ้ยมาแล้วค่ะก็ขบวนการนี้ก็จะถูกสอนแล้วมันก็จะกลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะทำกันอย่างนี้ในทุกเช้าก็คือกล้าตัดมองเห็นการจากพรากมองเห็นการเติบโตของความไม่ยอมจำนนในสถานการณ์ที่ขณะนี้โลกกำลังมีการจากพรากอย่างรวดเร็วมีความเจ็บป่วยมาก
มีญาติมีพ่อมีคนในบ้านของคนใกล้ชิดเราหลายคนที่อยู่ที่โรงพยาบาลมีหลายคนที่กำลังสูญเสียอยู่ในสถานการณ์ที่มันปฏิเสธไม่ได้แล้วยิ่งมีข่าวที่บอกว่าคนป่วยมากแล้วเกิดสถานการณ์ที่บุคลากรทางการแพทย์ไม่ทันต้องรู้ว่าเราต้องป้องกันตัวเองอย่างไรวันนี้คุณแม่ก็ถามว่ากลุ่มแพทย์แผนไทยจะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มปลูกฟ้าทะลายโจรซึ่งตอนนี้ฟ้าทะลายโจรก็ดูจะแพงกว่ากัญชาแล้วมันเฮกันไปอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่ว่าใครจะใช้จังหวะชีวิตตอนนั้นอย่างคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้เหมือนคุณแม่ก็เรียนรู้จากท่านอาจารย์พุทธทาสมากรูปปั้นที่เคลื่อนจากเสถียรธรรมสถานหนึ่งโดยรถโฟกตู้ที่หลังคาสูงของเราสวนกับร่างของท่านอาจารย์ที่กำลังเดินทางออกไปโรงพยาบาลท่านดูจังหวะของการเห็นรูปปั้นเคลื่อนเข้าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ไม่เห็นรูปปั้นของตัวเองค่ะทั้งหมดเนี่ยมีเรื่องราวที่บันทึกไว้ในความเคารพของพวกเราเราจะทำอะไรคะเราจะกอบโกยเพื่ออะไรคะเราจะต้องมีอะไรในสิ่งที่เราตายเราก็ไม่ได้ใช้ที่ตรงนี้มันก็ไม่ใช่ของเรากุหลาบก็ไม่ใช่ของเราถ้าเราไปรู้สึกผูกพันแล้วชอบมันถึงจะมีชั้นถ้าชอบแล้วเสียดายมันก็เป็นของชั้นเพราะลองเรียนรู้กับสิ่งที่มีแล้วเป็นอย่างไม่มีชั้นไม่มีของชั้นแล้วทำหน้าที่ต่อไปค่ะรู้แล้วนะคะว่ากุหลาบไปถึงไหนมันตัดความเป็นของชั้นได้ไหมมันไปได้ไกลกว่าการเป็นชั้นและของชั้นได้หรือไม่วันนี้เป็นวันโกนก่อนที่จะมีคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในวันพระพรุ่งนี้นะคะคุณแม่มาเตือนว่าพอวันพระนี้แล้วไปอีกวันพระหนึ่งวันพระที่สองก็จะเป็นวันอาสาฬหะมาเตรียมตัวที่จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นความจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาอย่าใช้เวลาของเราในปัจจุบันขณะทำลายโอกาสอย่าเป็นคนด้อยโอกาสค้นคว้าให้มากด้วยความไม่ประมาทจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะถูกตัดไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะมันล่วงแน่นอนอยู่แล้วมันไม่มีอะไรจีรังอยู่แล้วคุณแม่เดินทางมาที่หุบเขาโพธิสัตว์ได้หนึ่งอาทิตย์พอดีวันพฤหัสที่แล้วคุณแม่มาถึงดึกหน่อยหมดแรงมาเลยแต่วันนี้คุณแม่มีแรงแล้วเราใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นที่เยียวยามันได้เดินอยู่ที่เสถียรหนึ่งมันก็อยู่บนตึกธรรมสมมันก็เดินแต่มันเดินไม่ได้อยู่กับธรรมชาติที่นี่จึงเหมาะกับการฟื้นฟูและเยียวยาขอบพระคุณมากเลยค่ะสำหรับความรักของทุกคนพี่ติ่งห่วงคุณแม่ในเรื่องต้องดื่มน้ำพี่แจ้วเห็นคุณแม่ออกอากาศก็เตือนมาว่าขอให้คุณแม่พักเยอะๆเพื่อจะได้หายเร็วๆพี่ติ่งบอกว่าที่สุดคือขอให้คุณแม่หายป้าตุ๊กพอเห็นว่ามีน้ำใส่หลับสนับสนุนทันทีไม่มีราคาแต่อยากเห็นการพึ่งพาตัวเองได้ของคนในเสถียรธรรมถ้าวันหนึ่งไม่มีคุณแม่ถ้าคุณแม่หายไปที่นี่จะอยู่ได้ยังไงเราต้องมีคำตอบนี้กันทุกวันค่ะมันมีข้อสงสัยอยู่แต่เราไม่หมดสงสัยโดยตัวเราไม่ได้เพราะฉะนั้นกุหลาบที่ถูกตัดไปอาจจะหล่อเลี้ยงชีวิตของคนอีกหลายหลายคนในสถานการณ์ที่ยากลำบากของโควิดค่ะแล้วมันอาจจะเป็นอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจที่มากพอที่เราลุกมาขึ้นมาขนขวายออกจากความมักง่ายและมัวแต่จะรอคอยว่าใครจะให้เราใครจะช่วยเรา
ทำไมถึงไม่คิดที่จะช่วยตัวเองทำไมไม่คิดที่จะให้คนอื่นไม่ใช่รอให้คนอื่นให้เราคำถามเหล่านี้ควรจะเกิดขึ้นได้แล้วเพราะวันหนึ่งพวกเราเองอาจจะต้องมานั่งเล่าแทนคุณแม่แต่วันนี้คุณแม่กำลังฟื้นฟูร่างกายพอมีแรงก็กลับมาเล่าและเป็นการระลึกถึงการละสังขารใน28ปีที่ไม่ต้องมีเรคคอร์ดไว้ที่ไหนเลยค่ะพูดเมื่อไหร่ก็จำได้เพราะว่ามันเป็นความทรงจำที่ได้เรียนรู้กับครูบาอาจารย์ที่สอนสิ่งที่มีค่าที่สุดคือกล้าคืนไม่ฝืนไว้กล้าที่จะละสังขารกล้าที่จะมีวันล้ออายุเตรียมตัวไปตั้งแต่80ถ้าอาจารย์ก็ล้ออายุยิ่งใกล้วันที่จะเสียชีวิตปีหลังๆท่านเลิกอายุเลยค่ะเลิกนับอายุไปเลยเลิกมีอายุไปเลยเพราะฉะนั้นการกล้าคืนของท่านที่ท่านบอกว่าท่านจะคืนที่สวนโมกนี่แหละในที่สุดก็ต้องพาท่านกลับมาคืนที่สวนโมกถ้าท่านมีสติสัมปชัญญะท่านก็ไม่ไปโรงพยาบาลหรอกค่ะเพราะท่านรู้ท่านโยนกุญแจว่าท่านไม่ยอมตายคากุญแจไม่ต้องมีอะไรที่มาล็อกไว้ว่าเป็นของฉันวันนี้ก็เลยระลึกถึงการเรียนรู้กับครูบาอาจารย์แล้วก็อยากให้ทุกคนลองตั้งคำถามเข้ามานะคะเดี๋ยวดูสิคะตอนนี้ก่อนที่จะออกเดินดูว่าเราจะทำอะไรนะคะวันนี้มีใครเข้ามาบ้างส่วนใหญ่จะดูย้อนหลังกันใช่ไหมพรุ่งนี้ติดตามได้เลยนะคะตอนเช้าขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะได้กลับมาคือทุกวันพระคุณแม่จะออกเช้าด้วยแต่วันธรรมดาจะขอเก็บอันนี้ลองดูก่อนนะว่าพรุ่งนี้จะไหวหรือเปล่าแต่ความตั้งใจเป็นเช่นนั้นนะคะแม้กดไลค์มาเชียร์อยากให้เดินหรือยังไงจ๊ะที่จริงเดินได้เพราะแข็งแรงแล้วป่ะเดี๋ยวเราจะไปตรวจงานกันดีใจมากค่ะที่ได้เห็นและได้ยินเสียงคุณยาย ขอบใจจ้ะลูกก็คิดถึงกันอยู่แหละเป็นความคิดถึงที่แบบตอนนี้รักกันก็อยู่ห่างกันห่างๆนะตอนนี้หมอไม่ได้กลัวคุณแม่เรื่องมะเร็งนะแต่กลัวเรื่องใครจะเอาโควิดมาใกล้คุณแม่อันเนี้ยต้องระวังนะฮะอ้าวปุ้มเข้ามาแล้วถ้าคุณยายอยากได้พันธุ์สมุนไพรอะไรที่พร้อมปลูกตอนนี้คุณยายแจ้งปุ้มได้เลยครับโอเคเลยลูกแจ้งเดี๋ยวนี้เลยนะครับปุ้มอะไรที่เป็นสมุนไพรที่ช่วยเกี่ยวกับโควิดปุ้มเอามาได้เลยจ้ะคุณยายให้พื้นที่เลยตอนนี้เนี่ยมีพื้นที่อยู่ประมาณสัก5ไร่แบ่งปลูกสับปะรดไปละพันหนึ่งโดยมีสับปะรดฉีกตาซึ่งก็จะมีโปรดักสับปะรดออกมานะคะที่ไม่มีน้ำตาลเลยแล้วก็ออร์แกนิกก็กำลังจะทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสมุนไพรที่จะช่วยโควิดนี่แหละค่ะนะคะจะมีน้ำกระชายมีเมื่อกี้นี่อะไรนะฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรพวกนี้ก็จะไปเอาที่บ้านพี่หมอนุ้ยมาปลูกที่ทาราฟาร์มเพราะว่าเราคิดว่าฟ้าทลายโจรอาจจะเป็นสิ่งที่เราจะพึ่งพาตัวเองได้ถ้าเรารู้จักใช้นะคะกระชายกระเทียมอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราจะใช้ทาราฟาร์มเป็นที่แบบเรียนรู้ในองค์ความรู้เหล่านี้ก็จะได้ช่วยกันเราอีกหน่อยโควิดจะไปแต่ว่าเราจะถอดความรู้จากโควิดอย่างไรที่จะทำให้เราเองมีสุขภาพที่ดีต่อไปในเวลาที่เหลือนะคะก็ตอนนี้มันก็มีแต่ความสับสนความไม่รู้ตื่นตระหนกนะคะอย่าเป็นไฟไม่ฟางที่แบบพึบเดียวไม่รู้เรื่องแล้วได้อะไรกลับมาไหมไม่ได้แต่ให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นเหมือนบทเรียนที่มีค่าที่จะทำให้เรากลับมาพึ่งตัวเองได้ซึ่งหุบเขาโพธิสัตว์ก็มีพื้นที่ที่จะถอดองค์ความรู้โดยการปลูกเลยนั้นปุ้มจะเอาอะไรมาให้คุณยายตอนนี้คุณยายเอาหมดเลยนะที่เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือมนุษยชาติจากโควิดคราวนี้นะคะก็อาจจะแต่ถ้าคุณแม่ลุกไปคุณแม่จะไม่ได้อ่านให้แล้วนะ
เพราะว่าตอนนี้เราทำงานกันสองคนกับนันทวันมีไหมมีใครอยากจะให้พูดเรื่องอะไรนะลองใส่มาอีกทีหนึ่งเพราะนี่ดูย้อนหลังก็ดูไม่ทันแล้วล่ะค่ะก็เดี๋ยวพาเดินดู243เรายังพอมีเวลาเนาะไปเดินหน่อยวันนี้ฟ้าหลัวทั้งวันเลยดีมากเลยคือมันไม่ร้อนมากค่ะแล้วแม่ก็ไปตกที่อื่นเหมือนเดิมเราก็ยังเป็นเงาของฝนตามเดิมได้ยินเสียงคุณยายกินน้ำมะน้ำเป็นเรื่องสำคัญนะคะอ่ะปะเราไปเดินเล่นไปทักกลุ่มเมื่อวานนี้เขาดูกุหลาบกันจนถึง3-4 ทุ่มนะตะวันกับเนี่ยบัวสีม่วงขาบนะคะพี่หมอนุ้ยเนี่ยเดี๋ยวนี้มีออเดอร์เดือนหนึ่งเป็นหมื่นดอกเลยนะใครมีบ่อน้ำก็ไปปลูกกันปลูกไว้เพราะว่ามันช่วยคนได้นะอันเนี้ยมันทำให้คนหลับลึกนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเอามาเป็นชาดอกบัวก็ตอนนี้อยากให้พวกเราอย่านิ่งดูดายนะคะกับโควิดเอาละค่ะเดี๋ยวให้เข้ามาเก็บนะอันนี้เปิดไว้อย่างนี้ได้ใช่ไหมหรือเราต้องปิดเราปิดก่อนมะคุณแม่เป็นกำลังใจให้หนูสู้กับมะเร็งได้โอ้เดี๋ยวก่อนใครนะเนี่ยอ๋อหนุยจ้าดีใจหนุยคงเจริญนะจ้าดีใจเพราะคุณแม่เองก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองป่วยเลยนะเนี่ยถ้าถามว่าคุณแม่คือคนที่ป่วยหรือเปล่าก็ป่วยที่กายแต่ไม่ป่วยที่ใจนะคะโอ้อันนี้เป็นมะเร็งที่ลำไส้เนาะก็อย่าคิดว่ามันเป็นที่ใจนะเป็นที่ลำไส้ก็ดูแลกันไปก็ขอบคุณสำหรับเสียงสวดมนต์นะคะขอบคุณสำหรับพวกเราทุกคนที่ระลึกถึงคุณแม่นะคะก็ส่วนใหญ่ก็คิดถึงกันแหละแล้วก็ดีใจที่เห็นคุณแม่แข็งแรงขึ้นคุณแม่เนี่ยอยู่ในโหมดของการต้องให้เวลากับตัวเองเยอะหน่อยคือนอนให้เยอะทำงานได้ในส่วนที่จำเป็นเท่านั้นนอกนั้นก็ให้คนอื่นทำงานก็วันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เห็นการประชุมการวางแผนที่เราจะต้องมีชีวิตต่อไปโอ้ยถ้าเป็นการละอื่นคุณแม่อาจจะบอกกุหลาบหายไปไหนอ่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยค่ะใช้วันละสังขารของท่านอาจารย์เนี่ยแหละเป็นวันเกิดของน้ำใส่หลับที่นี่เลยแล้วก็ขอบคุณป้าตุ้มนะคะสนับสนุนเรื่องน้ำใส่หลับมาแล้วเดี๋ยวเล่าให้ป้าตุ้มฟังก่อนป้าตุ้มเนี่ยน่ารักมากเลยนะป้าตุ้มบอกว่าขอบูชาน้ำใส่หลับ9 ขวดไม่ได้บอกซื้อนะครูบาอาจารย์ทำอะไรมันเป็นมงคลหมดเลยดีจังเป็นอะไรที่แบบมันเป็นคำพูดที่คุณแม่บันทึกให้แล้วส่งไปในไลน์ต่างๆขอบูชาก็คือเนาะเราเป็นแม่ชีไม่ใช่แม่ค้าใช่ไหมคะงั้นทุกคนก็สนับสนุนมาด้วยความเคารพแล้วมันอาจจะถูกแบ่งไปตามกุฏิหรือบ้านของลูกศิษย์เราที่กำลังต้องการและจำเป็นใครต้องการก็บอกมาได้เลยนะจ๊ะคราวนี้ก็มาขึ้นมาที่บริเวณนี้กันเนี่ยค่ะออกมาอีกนิดเดียวก็จะเห็นลูกหลานแน่นอนที่สุดเลยค่ะทำทางเดินให้คุณยายดูสิเราก็ทำกันอยู่ตรงเนี้ยเดินมันเอามายลาบออกแล้วลูกดียายเดินผ่านได้ไหมเป็นยังไงกุหลาบเมื่อเช้านี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วลูกไปอยู่ในครัวไปทำไส้หลับหนูเรียนรู้การทำไส้หลับไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเอาฟ้าทลายโจรที่บ้านพี่หมอนุ้ยมาปลูกเนาะเดี๋ยวฝนตกก่อนนะสมหวังทำกับข้าวอะไรเหรอวันนี้แกงส้มเหรอไหนเปิดหน้ามาดูหน่อยสิโตเป็นสาว
เราจะเก็บพรมไว้นะลูกจ้ะเดี๋ยวนี้สาวๆเขาต้องฝึกทำกับข้าวค่ะแล้วก็เขาต้องมื้อเย็นเขาก็ดูแลกันเองเนี่ยทำมาเลยตามมาค่ะอาตะวันอย่าลืมเอาปุ๋ยใส่ด้วยนะเออก็โล่งแล้วนะโล่งดีใครทำสาวต้นกุหลาบล่ะเออช่วยกันโอ้เด็กๆ ดีจ้ะเดี๋ยวกวาดออกแล้วตรงนี้ใส่กุหลาบวันหลังเนาะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะเอาลั่นธมตรงนี้กับเฟิร์นนี้ไปแล้วตรงเนี้ยใส่กุหลาบเลยเดี๋ยวพี่ติ่งกลับมานะเรซิเดนต์พี่ติ่งคณะตรงเนี้ยฮะมีความสุขไหมออมมีจ้ะค่ะออมใช่ไหมออมจ้ะค่ะอ้ออ้ออ้อมอ้อมสุนิสาเหรอสุพิชยาจ้ะสุพิชยาโอ้เห็นไหมอ้อมสุพิชยาอันนั้นหลบถุงอยู่ชื่ออะไรจ้ะน้ำอ้อยลุยเอาเลยลุยเหอะอ๋อเอามาปลูกนี่ไงเขาก็เนี่ยค่ะทางขึ้นกุฏิตรงนี้มันเริ่มรกเขาก็เลยเอาออกแล้วก็จะใส่กุหลาบนะคะเดินต่อมาทางนั้นอ้าวมะลุมพรุ่งนี้แกงส้มมะลุมนะคะมะลุมเป็นสมุนไพรไหมคะเป็นเนี่ยค่ะมะลุมที่ต้นกุฏิคุณแม่นี่ดูมะลุมเนี่ยคุณแม่ว่าเป็นสมุนไพรที่เวลาจะเป็นหวัดน่ะจะไอเนี่ยให้กินยอดมะลุมกับน้ำพริกนี่และนี่ก็คือฝักมะลุมพรุ่งนี้เราก็จะได้กินแกงส้มมะลุมนี่ก็เพิ่งเก็บมาค่ะก็เนี่ยค่ะพืชผักที่เกิดขึ้นในหุบเขาก็เป็นอะไรที่ขอบใจนะปุ๋มปุ๋มเธอป่วยจนอ้วนเลยนะแล้วเริ่มดีแล้วเหรอเริ่มดีแล้วโอเคนาวันนี้จะอยู่ถึงกี่ทุ่มล่ะลูกประมาณทุ่มครึ่งก็ได้ค่ะเอาให้พอประมาณนะอย่าเหนื่อยเกินไปดูแลแล้วก็เด็กๆ เข้ามาช่วยถอนหญ้าได้แต่เขายังไม่กล้าตัดนะคะวันนี้คุณแม่อยากจะพาท่านมาดูต้นทองอุไลเนี่ยค่ะปลูกต้นนิดเดียว1ปีเป็นอย่างนี้ค่ะที่ป้าตุ๊กเอามาให้เรา 2,000 ต้นนะคะเดี๋ยวเริ่มปลูกฝนขอฝนอีกสักครั้งหนึ่งค่ะก็เนี่ยปลูกต้นเล็กๆเนี่ย1ปีเป็นอย่างนี้ค่ะทองอุไลอันนี้ก็จะไปปลูกในที่ที่แล้งเพื่อที่จะทำให้มันมีความไม่ต้องดูแลเยอะแล้วก็มันก็มีความเขียวมีผึ้งมาตอมเห็นไหมคะมีผึ้งมาตอมนะคะคือมันดูเป็นไม้พื้นๆอยู่ข้างถนนแต่อยู่ที่นี่ดูสีมันสิคะมันจัดไหมคะคือความหุบเขาเนี่ยปลูกอะไรก็จะสีอย่างนี้เลยค่ะแล้วเนี่ยมแมลงมานะเนี่ยปลูกต้นนิดเดียวเองนะ1ปีดูก็ทองจริงๆทองอุไลจริงๆเราเดินมาถึงตรงนี้ได้ออกกำลังกายนี่ไงคะกุหลาบหายไปแปลงนี้ก็ไม่เหลือเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะดูกันว่าเราจะมีได้สักกี่กิโลวันนี้เรากล้าเก็บหมดเลยเพื่อระลึกถึงการกล้าทิ้งจริงๆเราไม่ได้ไปทิ้งนะคะไซรัปนี่เป็นอะไรที่แบบคนต้องการเลยคราวนี้เรากลับมาดูตรงนี้ยังเดินไม่ได้เรากำลังจะเตรียมทิศทางวันนี้มีคนมาซ่อมรถแล้วเนาะเมื่อไหร่คุณแม่จะนั่งรถได้เนาะมองไปไกลค่ะก็จะเห็นเขาเตรียมตัวที่จะสร้างกุฏิของวิเวกให้กับแม่ชีที่ต้องการอยู่วิเวกในพรรษานี้ที่ต้นไม้ต้นนี้แหละค่ะ1ต้นตรงนี้อันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นวงกลมซึ่งก็จะมีคล้ายๆลักษณะคล้ายๆที่เราปั้นตุ๊กตาแม่ชีน้อยอ้อพวกนี้ในดีมานะคะน้ำเนี่ยก็ลงส่งลงบ่อเพิ่มไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดการซึมของดินนะคะก็ได้ข่าวว่าตอนนี้จากเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยเขาจะปล่อยน้ำมาตามถนนซึ่งเป็นงานที่ในความตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมในโครงการพระราชดำริเรากำลังจะติดต่อใ
เราสามารถต่อท่อจากท่อน้ำที่ส่งเข้าไปในชุมชนเนี่ยเข้ามาที่นี่ได้ถ้าเราสามารถทำได้เสียค่าใช้จ่ายในการต่อท่อจากที่ท่อใหญ่เมนใหญ่เนี่ยที่ผ่านถนนแล้วเข้ามาที่นี่ได้เราก็จะมีน้ำที่เต็มและเมื่อใดที่มีน้ำมันก็แน่นอนราคาที่มันจะมีผลิตภัณฑ์นะคะนั้นเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองในเรื่องของการที่จะมีชีวิตที่อยู่กับสิ่งที่มันเป็นเงาของฝนเนี่ยอย่างท้าทายตัวเองมากถ้าฝนตกเราก็เก็บน้ำฝนถ้าฝนไม่ตกเราจะได้น้ำจากเขื่อนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรุณาเพราะคุณแม่เชื่อว่าความจำเป็นเป็นเรื่องของการดำเนินเส้นทางของน้ำที่สุดถ้าเราจะเป็นแหล่งเรียนรู้น้ำที่แห้งอยู่เนี่ยก็จะต้องมาจากที่ใดที่หนึ่งนั้นสิ่งที่มันทำได้อยู่ตอนนี้ก็คือการขอน้ำจากท่อชลประทานที่เขาส่งเข้าไปช่วยเหลือการเกษตรนะคะแล้วก็เอาเข้ามาแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งของการเรียนรู้ที่ทำให้ชาวบ้านได้เห็นว่าสังคมไทยไม่มีคนยากจนสังคมไทยเป็นสังคมที่พร้อมที่จะให้คนขยันเนี่ยมั่งคั่งอยู่ด้วยการพึ่งตัวเองเห็นไหมคะกุหลาบไม่มีเลยมองไปอันนี้เราก็ตัดหมดเลยให้มองดูอ้อมมาก็คือ 6,000 ต้นเนี่ยถูกตัดหมดเลยนะคะซึ่งก็จะมาอีก 3,000 ต้นในอนาคตเพื่อให้พวกเราได้มีพืชที่จะไปดัดแปลงนะคะซึ่งก็ทำได้หลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำกุหลาบไซรัปกุหลาบน้ำมันหอมระเหยที่เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ที่เราอาจจะต้องใช้ศิลปะอันหลากหลายเยอะหน่อยในการที่จะมีการเยียวยานะคะอันนี้ก็ได้เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยคุณแม่เดินอ้อมกุหลาบทั้งหมดให้เห็นว่าบริษัทสั่งตัดหมดเนี่ยตัดไม่เหลือเลยค่ะที่จริงอันเนี้ยมันทั้งหมดเลยทั้งมวลที่ได้ก็ได้วันละ6กิโลเองกว่าจะเอาของที่มันเป็นเกสรออกมันจะเหลือ3กิโลเพียงมันน้อยมากนะคะที่เราปลูกอยู่เนี่ยไม่มีเลยวันนี้คุณแม่เดินอ้อมไอ้ที่เห็นชมพูเล็กๆเนี่ยพวกนี้จะบานพรุ่งนี้เราจะทำสถิติว่าถ้าตัดทั้งหมดอย่างนี้พรุ่งนี้เนี่ยจะเหลือตัดเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นการทำให้เห็นนะคะว่ามันอยู่ที่คุณกล้าที่จะทำไหมคุณแม่ตั้งโจทย์กับคนในบ้านว่าถ้าคุณแม่ไม่มีตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้เธอจะดูแลตัวเองกันยังไงถ้าไม่มีคุณแม่เธอจะอยู่กันยังไงโจทย์นี้ต้องทำกันได้ทุกคนมันถึงจะสมควรกับที่คุณแม่ได้ทุ่มเทเสียสละสิ่งที่เป็นความสุขส่วนตัวและออกมาอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์อย่าตั้งคำถามแล้วตอบไม่ได้แล้วไปให้คนอื่นตอบใครที่รักคุณแม่ตั้งคำถามแล้วตอบให้ได้ตอบให้ได้เหมือนคุณแม่ตอบได้ก่อนที่คุณแม่จะหายไปว่าคุณแม่จะไม่ห่วงพวกเราได้อย่างไรนะคะอันนี้เราตัดหมดเลยที่เป็นกุหลาบบังกะเรียส่วนกุหลาบที่เราปลูกโดยทั่วๆไปพันธุ์ต่างๆก็ยังมีไว้ให้ชื่นใจยังให้เห็นว่าในความสามารถของแม่ชีที่เขาค่อยๆฝึกไปจากคนไม่เป็นเลยทำไม่ได้เลยแล้วก็จะคิดว่าตัวเองก็ถูกสแตมป์ไว้กับคำว่าไม่ได้ไม่เคยทำไม่ได้ ไม่รู้ไม่มีความพร้อมมันก็จะถูกจบลงนะคะมองขึ้นไปเมื่อกี้เราอยู่ตรงนู้นเรามองลงมาไม่มีใครเชื่อว่าคุณแม่สั่งตัดหมดแน่นอนเพราะใครจะตัดกุหลาบที่นี่ต้องขออนุญาตคุณแม่แหละแต่วันนี้คุณแม่บอกว่ากล้าคืนเลยลมหายใจของท่านอาจารย์ก็กล้าทิ้งกุหลาบมันก็ไม่ได้ต่างจากเรามันอยู่ที่ว่ามันจะเป็นประโยชน์อยู่ที่ตรงไหนถ้ามันไม่อยู่ตรงนี้มันจะไปเป็นประโยชน์ที่ตรงไหนอันนั้นแหละค่ะที่เราจะต้องคิดอยู่ที่ตรงนี้มันก็ล่วงอยู่แค่ตรงนี้มันไปได้ไกลต้องไปยังไงนะคะตอนนี้เราก็จะเห็นต้นไม้ใหญ่ๆ
หลายต้นนะคะที่มียาป้องกันเพราะว่าที่เนี่ยหนอนเยอะแล้วก็ต้นไม้ต่างๆเนี่ยมันเริ่มทําให้เราเห็นว่าเราต้องช่วยเขาก็กําลังแบบออกใบขึ้นมาจะเป็นร่มเงาจะยืนจบตรงที่กุหลาบตรงนี้แหละค่ะไอ้ที่ยังไม่ได้ตัดหรือตัดไม่ทันเพราะไอ้นี่มันไปทำไซรัปยังไม่ได้ก็เลยยังเหลืออยู่แต่ก็ต้องการคนช่วยต้องคนช่วยดึงเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็เรามีคนกันอยู่เท่านี้แต่อันนี้ดีมากเลยค่ะเป็นชุดแรกที่ต่อจากวงเวียนชีวิตซึ่งแข็งแรงมากนะคะแข็งแรงจริงๆก็พรรษานี้นะคะพรรษานี้ถ้าเราปรารถนาที่จะมีชีวิตที่จะมีดวงตาเห็นธรรมนะคะก็อยากเชิญชวนว่าเรามาศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ได้ที่หุบเขาโพธิสัตว์บ้านเราทุกคนก็จะเห็นอย่างนี้แหละค่ะอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกุหลาบเลยเห็นไหมคะอันนี้พี่ติ่งก็มาปลูกกันไว้เป็นรูปหัวใจด้วยนะก็อาจจะต้องมาเฮกันตรงนี้สักวันหนึ่งเพื่อจะให้มันพร้อมเขาเรียกว่าทำสาวกุหลาบแล้วก็สนุกสนานมากตอนที่ปลูกใครที่คิดจะเลี้ยงกุหลาบต้องมีเวลาให้เขานะคะสนุกสนานตอนปลูกแล้วให้เขาเนี่ยเติบโตโดยตัวของเขาเองก็ดูจะเป็นต้นไม้ที่ยังต้องการคนดูแลงั้นกลับมาดูแลใจของเราโดยตัวเราเองเราจะได้แบบไม่ต้องมีใครดูแลเรามากนักเรียนรู้ไปกับครูบาอาจารย์เช่นนี้หลายคนที่ห่วงคุณแม่ขอแสดงความขอบคุณนะคะแล้วก็เชื่อว่าเราจะอยู่กับก้อนเนื้อซึ่งในเดือนนี้ก็เป็นหนึ่งเดือนที่คุณแม่เองพยายามเรียนรู้กับสิ่งที่มันกำลังอยู่ในร่างกายเราให้เป็นกุศลที่สุดเราก็อยู่กับความเจ็บความแก่และความตายกันทุกวันอย่างเป็นกุศลอยู่อย่างเป็นกุศลนะคะให้เป็นกุศลไว้มันก็จะตอดเราอย่างเป็นกุศลไม่ใช่ตอดเราอย่างเป็นอะไรที่เรากลัวอะไรที่เราห่วงอะไรที่เรากังวลไม่หรอกค่ะแล้วก็กระโจนข้ามเรื่องอะไรที่เราอาจจะต้องไปเครียดกับมันคือมันก็มีอ่ะแต่ไม่ต้องเครียดก็ได้แต่ถ้ามันมีตัวตนของเรามากนักเราก็มักจะระร้าระรังหวั่นไหวตัดสินใจไม่ถูกอะไรประมาณนั้นซึ่งก็จะนำมาซึ่งความเจ็บป่วยโควิดเป็นอีกหนึ่งที่ทำให้เราต้องทบทวนว่ามันไม่แน่จริงๆถ้าเปรียบเทียบระหว่างโควิดกับมะเร็งโควิดตายง่ายกว่ามะเร็งถ้าเราไม่รู้จักป้องกันมะเร็งถ้าเรารู้จักป้องกันเราก็ไม่เป็นก็ได้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนอย่าประมาทก็แล้วกันถ้าเป็นแล้วก็อยู่ให้เป็นจะได้ไม่ตายทั้งเป็นถ้าเป็นแล้วอยู่ให้เป็นค่ะแม้กระทั่งโควิดหายได้ค่ะถ้าเรารู้จักการบริหารปอดนะคะทำสมาธิบำบัดแล้วก็กินสมุนไพรที่เราปลูกเองเนี่ยแหละค่ะฟ้าทลายโจรที่เราปลูกเองหรือน้ำกระชายที่เราก็ปั่นเองลองดูถ้าเราทำได้เองนะคะแต่ถ้าเราทำเองไม่ได้มันก็มีสูตรเหล่านี้ที่จะทำให้พวกเราไปหาดูก็แบ่งปันกันเกื้อกูลกันนะคะมีอะไรก็กลับมาเห็นว่าชีวิตที่สั้นนี้มันยังมีกันและกันอยู่แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพรุ่งนี้วันพระนะคะช่วงขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เราจะได้พบกันในตอนเช้าเดี๋ยวลองดูว่าจะประมาณสัก7:30ไหวไหมนะคะหรือจะเป็น8:00เดี๋ยวเราลองดูกันว่าลองขยับเวลาให้ตอนเช้าเรายังมีโอกาสได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้ภาวนาส่วนตัวเฉพาะวันพระก่อนนะคะส่วนวันอื่นๆคุณแม่ก็จะใช้ช่วงเย็นเนี่ยค่ะกลับมาพูดคุยและในพรรษานี้ก็เตรียมแผนการสอนค่ะ
ในพรรษานี้เหลืออีก2อาทิตย์เนี่ยนะคะคุณแม่ก็เตรียมว่าเรามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปด้วยกันใช้ชีวิตอย่างไม่กลัวแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าความตายเราจะอยู่กับสิ่งที่มันเป็นยังไม่เป็นทุกข์อย่างเป็นกุศลได้ก็แต่เมื่อเราต้องรู้จักกันใช้ชีวิตอย่างไม่กลัวแล้วจัดการชีวิตด้วยความไม่ประมาทขาดสตินะคะก็วันนี้ขอให้ทุกคนได้ภาวนาโดยส่วนตัวก่อนที่จะนอนทำภาวนาเลยไปยืนแกว่งแขนไปเอ็กซ์ไซส์ในท่าที่เราถนัดก่อนที่เราจะจบรายการขณะนี้เสียงสวดมนต์ของคณะแม่ชีเนี่ยอยู่ที่องค์ดำค่ะพรุ่งนี้เราก็อาจจะไปอยู่ในรายการของเราตรงนั้นตอนนี้คณะแม่ชียังสวดมนต์อยู่ที่องค์ดำนะคะแต่คุณแม่เนี่ยเดินไปไม่ถึงฉะนั้นวันนี้ให้ท่านสวดมนต์อยู่ในห้องพระหรือที่ห้องนอนของท่านนะคะฝากความรักของคุณแม่ไปให้ทุกคนด้วยนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ